มจะรอดูประชาธิปไตยและชีวิตของราษฎรที่มันดีขึ้นไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะมาบริหารประเทศไทยมึงฟังกูไว้นะว่ามึงต้องมองราษฎรเป็นอันดับหนึ่งเมื่อไรที่มึงมองข้ามราษฎรเมื่อนั้นแหละมึงเจอม็อบกูแน่